สวัสดีครับพี่น้องมาพบกันอีกแล้วครับกับผมเอ็ดปูจองนะครับทั้งช่องเอ็ดปูจองชาแนลนะครับแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับมื้อนี้จะพาพี่น้องมาติดตามนะครับครับบ่อหอยนะครับที่ผมได้เฮ็ดไว้ที่แรกนะครับพอดีนะครับเดี๋ยวผมสิเบิ่งครับมี2บ่อนะครับนะครับบ่อนี้นะครับก็คือบ่อที่ผมเฮ็ดคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้เอาหอยลงมาปล่อยนะครับที่ผมมาเฮ็ดแบบทั้งรัดนะครับเอาไข่นะครับไข่หอยมาปล่อยเลยบ่ได้เอาลูกมันมานะครับว่าแล้วบัดนี้ครับมื้อนี้สิพามาเมืองบ่อนี่ซะก่อนครับบ่อนี้คือเชอร์รี่สีทองนะครับพี่น้องเชอร์รี่สีทองนะครับได้มาหน่วยนึงครับผมก็มาปล่อยไว้นะครับเมื่อวานนะครับวันที่22พฤศจิกายน2564นะครับเพิ่นได้ออกไข่มานะครับก่อนนึงนะครับคือไข่เพิ่นนะครับพอดีเบิ่งนี่ผมก็ยังมาเมืองอีกมาให้อาหารตอนแรกนะครับมาพ่อเพิ่นกําลังออกไข่นะครับได้พาพี่มาน้องเมืองค่ะไผบ่เคยเห็นนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนี่นะครับหอยเชอรี่กําลังออกไข่ครับพี่น้องเมืองใกล้ๆกันเลยครับนี่อาจสิมีหลายคนที่บ่ทันเคยเห็นนะครับนี่คือขั้นตอนการวางไข่ของหอยเชอรี่นะครับคือหอยเชอรี่ตัวนี้เพิ่นเป็นเชอรี่สีทองนะครับแต่ว่าถูกตะไคร้หน้ามาสิสีเห็นบ่ชัดนะครับคือหันคัดข้างล่างออกครับคือเป็นสีทองนะครับคือเขาบอกว่าที่ผมศึกษามาเพิ่นว่าหอยนี่เป็นเพศที่มีเพศผู้เพศเมียนะครับอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมก็เลยแยกบ่อมาไว้หน่วยเดียวเลยนะครับก็ออกไข่เสยคือกันนะครับนี่ก็เป็นเทือเรียกของผมคือครับคือกันนะครับเป็นเทือเรียกของผมคือกันที่เคยเห็นนะครับกับฝึกพัดเลี้ยงนะครับเห็นแบบนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับกับรู้สึกว่าประสบผลสําเร็จในขั้นต้นจักหน่อยนะครับเนาะสําหรับมือใหม่คือผมนะครับต่อไปพี่น้องบัดนี้คลิปนี้ผมสิเฮ็ดคลิปยาวเลยนะครับสิพาไปเมืองอีกบ่อนึงครับบัดนี้บ่อนี้ก็คือบ่อที่อธิบายบ่หั่นล่ะครับที่ว่าได้เอาไข่มาลงนะครับไปเมืองว่าหลังจากผ่านมานะครับผมลงวังวันเสาร์ก่อนนะครับสิเขาอาทิตย์ที่2แล้วนะครับว่าเป็นจังไหนแน่นะครับตัดไปเมืองกันเลยครับครับผมหอดบ่อนี้แล้วนะครับจำภาพได้บ่ครับคือคลิปที่แล้วนะครับมันสิเต็มเลยครับอันนี้ไข่เพิ่นผมจะมาใส่นี่ไว้นะครับตัวนี้เริ่มเหี่ยวแล้วนะครับก็คือเริ่มรุดเริ่มยังออกไปแน่แล้วเหลืออยู่พ่วงเดียวนะครับพ่วงสิออกเป็นสีชมพูคือไข่บ่บังหันแต่ตอนนี้เริ่มออกขาวแล้วนะครับออกขาวแล้วนี่หมายถึงว่าเพิ่นเริ่มสีเบาะแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวไปเมืองในน้ํากันครับบัดนี้เราจะไปสํารวจในน้ํากันนะครับในพี่น้องใส่น้องบ้านเดี๋ยวเมืองขอบบ่อนะครับขอบบ่อขอบบ่อนะผมสิใส่ไฟแบตซอยนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เดี๋ยวสิมีหอยน้อยๆเกาะอยู่ขอบบ่อนะครับแสดงให้เห็นว่านี่ครับนี่2หน่วยนี่ครับสิเหงื่อมาถือก็คือลูกหอยนะครับ2หน่วยนี่เดี๋ยวนี่ครับผมพี่น้องนี่เห็นบ่ครับเกาะอยู่น้ำขอบบ่อเต็มหมดเลยนะครับห้องใต้ก็มีพุ่นนี่ก็คือลูกหอยนะครับที่ไข่ออกมาจากห้องเอาไข่มาฝักนะครับ
โดยที่ห้องบ่ได้ใส่เพาะจากตัวหอยนะครับเดี๋ยวมันสิมีตัวใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวผมสิหาให้มึงนะครับอันนี้ก็คืออีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็มีแต่ตัวเชอรี่ตัวนี้เป็นตัวเมียสีเป็นตัวสีดำนะครับออกท้องเยอะหน่อยแต่บ่ท้องแห้งในมากครับตัวบางหันนะครับตัวคนละสีผมว่าปล่อยไว้บ่ละโตนะครับแต่ตัวนี้บ่หันใครนะครับแต่ตัวบางหันใครก่อนนะครับมันมีรุ่นแรกอยู่ครับเดี๋ยวผมหาบ่ทันเห็นที่มันหน่วยใหญ่กูซุ่มเดี๋ยวผมให้มึงบางหันนี่ตัวนี้ครับนี่คือรุ่นแรกเพิ่นนะครับใหญ่กว่าตัวบางหันนะครับอยู่ขอบบ่เห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วบ่นี่มามึงครับเห็นบ่ครับน่ะอยู่พื้นน่ะมึงเด้อบ่นี่ครับนี่เห็นอยู่เนาะครับเนาะนี่นะครับรุ่นแรกนะครับที่ออกมานะครับอันนี้นะครับวงจรของชีวิตของหอยนะครับเนาะอายุนะครับในการบ่อนะครับเขาจะบอกว่าอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะครับตั้งแต่ไข่ออกใหม่นะครับสิไข่เบิดนะครับซึ่งตัวนี้ก็ประมาณนั้นแหละครับตัวนี้ผมลงวังเสาก่อนนะครับแล้วตัวนี้ไข่ใหม่นะครับซุ่มไข่ที่มันอันนี้แล้วก็บ่เบิดนะครับสิ่งมาเริ่มสิ่งมาเริ่มที่พิสูจน์ได้ตัวเองเลยก็คือไข่บางหันครับไข่บ่อผลคือไข่ที่สิไข่มือนี้นะครับกับไข่มือว่านนะครับนี่คือสิเห็นด้วยตัวเองเลยนะครับว่าวงจรชีวิตสิจักมือกันแท้นะครับสำหรับผู้คัดเองใหม่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับพอได้ศึกษานำกันไปนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับผมสำนับเลยครับวันที่22นะครับใครนี่22พ่อย่อมกซีนะครับและอีกจักสัปดาห์จัก2สัปดาห์เดี๋ยวผมก็สิพาพี่พาน้องนะครับมามึงนะครับความเปลี่ยนแปลงของเพิ่นนะครับจังได๋ก็ได้นะครับจังได๋ก็ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามนะครับทั้งช่อง YouTube นะครับ S ปู่จอง Channel นะครับแล้วก็ทั้งเพจร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับผมก็จะหาเฮ็ดคลิปประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเลี้ยงปูต่างๆนะครับซึ่งผมก็เลี้ยงเองนะครับซึ่งผมก็มักนะครับในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานในหลายอย่างนะครับผมก็จะหาแนวอื่นมาเลี้ยงไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมยังบ่ได้ตอนนี้คือหอยขมครับบ่อนี่คือสิลงหอยขมนะครับที่แรกแต่ก็ได้เชอรี่ตัวนี้มาก็ลงซะก่อนนะครับอาจสิขยายบ่ไปทั้งปุ่นนะครับทั้งกออ้อยผมอีกนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาพี่ลาน้องไปสำนิทสักก่อนนะครับสวัสดีครับ